السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่มาร่วมในงานบรรยายนะโรงเรียนฮาฟิซอาลูกะทุกๆท่านรวมถึงพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่รับชมผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นได้รับความดีและได้รับความรู้ร่วมกันอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นได้มาร่วมอยู่ในมัจลิสชุมนุมแห่งการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรากำลังพูดคุยเพื่อมุ่งสู่ความพอใจของอัลลอฮฺดังนั้นวันนี้เราทุกคนมาตรงนี้ตั้งเจตนาตั้งเนียดฉันมาณตรงนี้เพื่อปรารถนาความพอพระทัยของอัลลอฮฺมัจลิสตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นมัจลิสดิกรจะเป็นชุมนุมแห่งการรำลึกถึงอัลลอฮฺและเราทุกคนอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้จะได้มากน้อยแค่ไหนในความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะได้รับในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมชุมนุมที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์จากดุนยาสู่ฟากฟ้าและอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์เป็นพยานว่าอัลลอฮ์ให้การอภัยโทษแก่ผู้ที่มาชุมนุมผู้ที่มาร่วมเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งคนที่บังเอิญมาคนที่บังเอิญมาไม่ได้ตั้งใจมาอัลลอฮ์ก็อภัยให้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราทุกคนตั้งใจมานะหลายท่านอัลฮัมดุลิลลาห์มาไกลหลายท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความหมายเสมอพี่น้องครับในทุกขณะพี่น้องอย่าลืมนะปากกาของมาลาอิกะห์ไม่เคยแห้งจนกว่าอาญันของเรานั้นจะมาถึงปากกาของมาลาอิกะห์จะคอยจดซึ่งความดีของเราปากกาของมาลาอิกะห์จะคอยจดซึ่งในความผิดของเราวันนี้พี่น้องครับอัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาบ่าวของพระองค์มากความดีถ้าขึ้นชื่อว่าความดีนะ2 in 1เสมอถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นอามันที่ซอและเป็นการตออัตต่ออัลเลาะห์เป็นความดี2 in 1เสมอ2 in 1ยังไงครับ1เป็นความดี2เป็นสิ่งที่ลบล้างความผิดอินัลฮะซะนาตยุดฮิบนัสซัยยิอาตแท้จริงความดีทั้งปวงมันขจัดขับไล่บรรดาความชั่วทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์เราทุกคนได้ทูอินวันกันทั้งนั้นเลยวันนี้หัวข้อลับลวงพรางโซเชียลมีเดียสื่ออันตรายนะครับลับลวงพางพี่น้องครับเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยมันเป็นสิ่งที่บิดเบือนมันเป็นสิ่งที่คอยแสวงหาจังหวะเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งลับลวงพางในอาคิริซามานพี่น้องครับคือยุคสุดท้ายของประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของเราก็คือยุคก่อนวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นนบีบอกไว้แบบนี้ซะยะตีอะลันนาสีซะนาวาตุนคอดาอาตจะมีมาซึ่งช่วงเวลาหนึ่งแก่มนุษย์ชาติซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการหลอกลวงไม่ใช่แค่มนุษย์หลอกกันเองนะแต่แม้กระทั่งการเวลามันก็ยังหลอกลวงยุคที่มันมีแต่การหลอกลวงหลอกลวงยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อยุกัซดะบุฟีฮัลยุศอดดะกุฟีฮัลกาซิบุคนที่เป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนดีเป็นคนที่พูดจริงเป็นคนตรงยุกัซดะจะถูกทำให้กลายเป็นคนโกหกทำให้กลายเป็นคนโกหกยังไง
จะต้องหาเหตุผลต่างๆเพื่อหาน้ำหนักให้เห็นว่าคำพูดของเขานั้นไม่ได้มีความหมายไม่ได้น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เป็นเนื้อหาหรือเรื่องส่วนตัวบุคคลเราจะเห็นสังคมทุกกระบวนการแม้กระทั่งในเรื่องของการเลือกตั้งอ่ะการเลือกตั้งตอนนี้พี่น้องดูสิเกิดกระบวนการพยายามที่จะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งให้เป็นสิ่งหนึ่งพยายามที่จะดึงสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่ต้องการใครจะรักชอบฝ่ายไหนแล้วแต่นะแต่วันนี้กำลังชี้ให้เห็นนี่คือโรงละครที่เราเห็นเลยว่านี่แหละซานาวาตุนคอดาตสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหลอกลวงทั้งหมดเลยคนที่พูดจริงถูกทำให้โกหกวายุซัดดักฟีฮัสฟีฮัลกาดิบวายุกัดดับฟีฮัลอามีนและคนที่พูดจริงถูกทำให้โกหกคนที่โกหกถูกทำให้พูดจริงคนที่โกหกก็ถูกทำให้พูดจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีปัจจัยเอื้อหลายอย่างใครมีแสงเยอะหน่อยคนนั้นก็จะเป็นที่ถูกมองเห็นใครมีสื่ออยู่ในมือคนนั้นก็มีเสียงที่ดังกว่าใครมีสตุ้งสตางค์ใครมีพรรคพวกพี่น้องครับเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้หัวข้อในเรื่องของลับลวงพรางตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านบีได้บอกเอาไว้ในหะดีษหนึ่งที่บอกว่าความวิบัติมันจะเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของท่านไวรุลลิลอาหรับความวิบัติจะเกิดขึ้นกับอาหรับมันใกล้เข้ามาแล้วจะมีฟิตนะห์ยายูดมายูดออกมานักวิชาการเวลาถึงท่อนนี้นักวิชาการบอกว่าความวิบัติตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหรับอย่างเดียวละเกี่ยวข้องกับประชาชาติทั้งหมดเลยท่านหญิงไซนับผู้รายงานหะดีษนี้ก็ถามรอซูลว่าพวกเราจะโดนความวิบัตินั้นด้วยหรือทั้งที่ในหมู่พวกเรายังมีคนที่ซอและซอลิฮะอยู่นบีบอกว่าโดนเมื่อความชั่วนั้นมันมากมายดังนั้นวันนี้เราพยายามจะปีกตัวแล้วเราพยายามที่จะเลี่ยงแล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ได้มีการตั้งรับหรือมีวิธีการกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราก็รอดยากสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่จะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่ายุคสมัยที่นบีบอกว่ามันมาซึ่งการหลอกลวงพี่น้องครับคนโกหกถูกทำให้พูดจริงเชื่อน่าเชื่อถือคนที่น่าเชื่อถือถูกทำให้โกหกวันนี้ดูเลยพี่น้องครับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อโซเชียลมีเดียพี่น้องครับกี่คดีแล้วล่ะที่ว่าโดนกันไปไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตากันในสังคมในเรื่องหุ้นในเรื่องอะไรพี่น้องครับพี่ลองดูนะใช้ความน่าเชื่อถือทั้งสิ้นสิ่งต่างเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นได้พี่น้องครับมันถูกสร้างขึ้นได้ด้วยกับสิ่งที่คนชอบจำไว้เลยพี่น้องครับการหลอกลวงมันคือมะซียัตการหลอกลวงคือมะซียัตและคนที่เชี่ยวชาญเรื่องมะซียัตที่สุดคือใครคือชัยฏอนมะซียัตคือการฝ่าฝืนคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝ่าฝืนสุดคือชัยฏอนและชัยฏอนเนี่ยพี่น้องครับอย่าถามหาความบริสุทธิ์ใจจากชัยฏอนมองดูสิพี่น้องวันนี้สื่อโซเชียลมีเดียถ้าหากไม่ได้ถูกใช้ไปในเรื่องราวแห่งความดีนะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องระวังทั้งสิ้นเลยต้องระวังทั้งสิ้นแม้กระทั่งสื่อในของเราเองนะพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในคำว่าลับลวงพรางก็ได้ลับลวงพรางก็ได้บางทีพี่น้องครับมีนะผมยังมีเลยเฟซอวตารผมอะเอาไว้ส่องมีแต่ผมไม่ได้เอาไปใช้หลอกใครแต่มันก็มีอีกเยอะที่เขาตั้งเฟซอวตารขึ้นมาแอคหลุมแอคหลุมไม่รู้หลุมไหนไม่รู้แต่ถ้าลงหลุมกูโบเนี่ยพี่น้องรู้เลยเอานี้ตั้งไปเพื่อที่จะได้ไปทำอะไรครับไปทำในสิ่งที่ตนเองต้องการไปดิสเครดิตคนนั้นไปทำเพื่อเป้าหมายตรงนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับดูแล้วมันวุ่นวายฟังแล้วดูมันปวดหัวเอ้ยฉันไม่เล่นโซเชียลดีกว่าฉันไม่ยุ่งดีกว่า
สักพักนึงพี่น้องเดี๋ยวคนในบ้านก็เอามาบอกอีกแหละคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เรื่องราวนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องราวนี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่พ้นมันต้องมีกระบวนการพี่น้องครับมันต้องมีกระบวนการหยิบยกเรื่องราวที่นบีเคยโดนกับตัวนบีเคยโดนกับตัวนะพี่น้องเกือบจะทำสงครามด้วยซ้ำไปตอนที่นบีส่งคนไปเก็บซะกาตเกือบจะทำสงครามแล้วพี่น้องเพราะว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์กับคำสั่งของอัลลอฮ์ก็คือในเรื่องของซะกาตซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหลักของอันอิสลามก็คือการจ่ายซะกาตเมื่อมีทรัพย์ถึงพิกัดแต่ปรากฏว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้กระบวนการหนึ่งที่เราจะต้องเอามาก็คือทบทวนซ้ำอีกรอบหนึ่งท่านนบีส่งซอฮาบะห์ไปตรวจสอบยังเผ่าบะนูมุสตอลิกเผ่ามุสตอลิกไปดูซิว่าเป็นอย่างนั้นไหมส่งคนจะไปเก็บซะกาตแล้วก็ไอ้คนที่เก็บซะกาตน่ะกลับมาบอกยารอซูลุลลอฮ์พวกเขาไม่เอาพวกเขาไม่ให้ส่งคนไปสืบอีกทีนึงไปสืบไปสืบมาได้ความว่าไอ้คนแรกมาน่ะมาได้ครึ่งทางยังไม่ถึงอลุกะเลยอัลลอฮ์เจอคนเยอะหน่อยเพลแล้วอัลลอฮ์แต่ละคนไม่เอาแล้วไม่เอาไม่มากลัวก็กลับไปฟ้องนบีคนละเรื่องเลยมั้ยกลับตะละปัดเลยนบีโกรธมากโกรธไม่ใช่ว่าโกรธเขาไม่ให้นะก็โกรธที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาลงกุรอานเลยยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธานะอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกมนุษย์ทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมผู้ศรัทธาเนี่ยแหละพี่น้องรักอิสลามสุดใจรักอัลลอฮ์สุดใจลองขบกันนิดเดียวนะไม่มีใครยอมใครเลยถ้าหากว่าวันนี้เราฟังศาสนาเราฟังด้านนึงแต่เราไม่ได้พิจารณาให้รอบด้านหรือเราฟังเนี่ยกลุ่มนี้มันเป็นอย่างนี้กลุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นเราฟังแค่ด้านนึงอาจารย์คนนี้เป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นแบบนี้เรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับศาสนานะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับหัวใจมุสลิมทั้งนั้นอัลลอฮ์เรียกเลยอัลลอฮ์ไม่กลัวหรอกว่าจะโกรธกันเรื่องดุนยานะแต่กลัวจะโกรธกันเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยแหละกลัวจะโกรธกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่แหละยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินญาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าหากว่าคนชั่วคนหนึ่งฟาซิกบิมะนะคนที่ทำหมายความว่าคนที่ทำมะซียัตฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถ้าหากคนคนหนึ่งที่เป็นคนชั่วฝ่าฝืนอัลลอฮ์นำเรื่องอะไรมาบอกนะฟัตตะบัยยะนูสืบสวนทำความเข้าใจให้ชัดก่อนสมัยนี้เนี่ยไม่ได้บอกกันด้วยปากพี่น้องเหมือนกับสมัยนี้ไม่ได้ดินทากันด้วยลิ้นแต่ดินทากันด้วยอะไรรู้ไหมปลายนิ้วโซเชียลไปสิพี่น้องระวังนะความดีมีจาริยะความผิดก็มีจาริยะเหมือนกันเมสเซจที่เราส่งไปข้อความที่เราส่งไปเมื่อมันถูกส่งต่อแล้วพี่น้องครับเป็นการยากที่เราจะควบคุมในความเข้าใจของพวกเขาในการตีความของพวกเขาดังนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังมากเลยทำความเข้าใจให้ชัดเจนจะแสดงความเห็นอะไรในสื่อโซเชียลมีเดียทุกคนมีหมดมีสื่ออยู่ในมือหมดพี่น้องไปๆมาคนตะก่อนสาวว่าจะปลอดภัยหน่อยคนตะก่อนนะพี่น้องจะนินทาใครนะหรือว่าจะพูดอะไรในสิ่งที่ผิดพลาดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเช้าหนูไปสุราเดี๋ยวไปซื้อโจ๊กก่อนแต่สมัยนี้พี่น้องครับ5ทุ่มบ้านใครบ้านมันก็จริงแต่ว่าอยู่ในมือถือเป็นเรื่องอันตรายมากพี่น้องถ้าหากวันนี้เราไม่ได้ใช้การทำความเข้าใจวันนี้ดูนะสามีภรรยากี่คู่แล้วที่ต้องหย่าด้วยข่าวของคนอื่นวันนี้กี่สถานที่กี่องค์กรแล้วที่ต้องแตกกันด้วยข่าวของคนอื่นกี่ประเทศแล้วที่ต้องรบกันด้วยกับข่าวของคนอื่นเพราะอะไรพี่น้องครับขาดการทำความเข้าใจตะบัยยะนูให้มันกระจ่างชัดเสียก่อนโดยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกยืนยันไว้เลยบอกว่าอัลลาตุซีบูเก้ามัมจะยะฮาละเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ไม่สร้างมุซีบัตไม่สร้างความวิบัติความอัปยศให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโดยที่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการบิยะฮาละติน
บางทีเราเข้าใจอ่ะไม่มีใครอยากทำผิดหรอกแต่บางทีเราเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฟาตุสบิฮูอาลามาฟาอันตุมนาดีมีนเพราะพวกท่านจะเสียใจในสิ่งที่พวกท่านทำไปถ้าเราไม่ตรวจสอบมันเห็นผลลัพธ์เลยพี่น้องครับไม่ต้องใครพี่น้องครับเอากับคนแค่ในบ้านพอพี่น้องเอาแก่คนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละถ้าวันนี้เราฟังคนนอกบ้านมากกว่าฟังคนในบ้านพี่น้องมีปัญหาแล้วอย่างที่บอกสมัยนี้ไม่ได้พูดกันด้วยลิ้นอย่างเดียวอินบ็อกซ์มาจากไหนก็ไม่รู้นะส่งเมสเซจมาจากไหนก็ไม่รู้นอนๆอยู่ด้วยกันแหละพักเดียวมองกันตาเขียวล่ะอาจารย์ดำไหนดูซินี่นี่ทำทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันคือสิ่งที่เราจะต้องมีหลักการในการใช้นะครับเราจะทำอะไรก็ตามพี่น้องรู้ไว้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้มันเป็นสิ่งที่เรามีทางเลือกเสมอเรื่องราวต่างๆอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีทางเลือกเราเลือกที่จะปักใจหรือเราเลือกที่จะพิจารณามันก็อยู่ที่เราแต่ถ้าหากว่าวันนี้พิจารณาเราจะไม่เสียใจไม่เสียใจเลยพี่น้องครับมันจะเหมือนกับการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันนี้ถ้าพูดดีไม่ได้ก็เงียบเสียโพสต์ดีไม่ได้อย่าโพสต์ดีกว่าโซเชียลมีเดียพี่น้องครับอ่านอย่างนึงเข้าใจกันคนละอย่างเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งต่างๆเนี่ยเรามองดูนะพี่น้องนะมันเหมือนจะเป็นอย่างหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องการเมืองให้สัก 20% พอที่เราเห็นอีก 80% เราไม่รู้อะไรที่เราเห็นอะไรที่เรารู้พี่น้องครับให้น้ำหนักแค่ 20 พออีก 80 รอหาข้อมูลเพิ่มเพื่อที่อะไรพี่น้องครับเราจะได้ไม่เป็นเครื่องมือของคนที่แสวงหาประโยชน์เมื่อมีสื่อออกมานะพี่น้องครับเมื่อมีผู้ส่งสารจะมีผู้รับสารจะมีและจะมีอะไรและจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากสารนั้นๆเสมอเราต้องมองเลยว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรเราจะอยู่ส่วนไหนของการส่งสารตรงนี้ในยุคอาคิริซามานพี่น้องครับยุคสุดท้ายที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องมันลับลวงพางจนกระทั่งนบีบอกว่ามันจะมีฟิตนะห์อย่างมากมายที่คนไม่ยุ่งเกี่ยวนอนนะยังดีกว่าคนนั่งนอนยังดีกว่าคนนั่งนั่งยังดีกว่าคนเดินนั่งยังดีกว่าคนยืนยืนยังดีกว่าคนเดินเดินยังดีกว่าคนวิ่งหมายความว่าอะไรพี่น้องห่างไว้ดีกว่าในบางเรื่องมองด้วยความห่วงใจแต่ว่าวันนี้พี่น้องครับทุกคนคอมเมนต์กันได้วันนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันได้มันกลายเป็นเรื่องง่ายดายมันเป็นเรื่องง่ายดายที่เรานั้นจะแสดงความคิดเห็นของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายหมดเลยเพราะในอัลกุรอานบอกไว้พวกท่านทั้งหลายจงระวังไว้ซึ่งบางความคิดอันมันนั้นจะเป็นบาปท่านทั้งหลายจงระวังไว้ซึ่งบางความคิดอันมันนั้นจะเป็นบาปคนเราอ่ะได้บุญง่ายพี่น้องรู้ไหมแค่ตั้งใจนะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์ขีดแล้ว1ความดีตั้งใจแล้วไม่ได้ทำก็ได้แล้ว1ความดีตั้งใจแล้วทำก็อีก1ความดีเกิดเป็นญาริยะอีกความดีถาวรงั้นวันนี้เรื่องอะไรเราจะต้องเอาความดีไปแลกเรื่องอะไรที่เราจะต้องให้ความดีของเราเป็นค่าปรับเล่าโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะมีกลุ่มคนที่ความดีของเขาเป็นค่าปรับมันน่ากลัวไหมพี่น้องครับทำงานกันเต็มที่เลยพี่น้องสุดท้ายแล้วเราไปละเมิดกฎจราจรทำงานเงินเดือนได้เท่าไหร่ก็ว่าไปรายวันนะไปละเมิดกฎจราจรเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุเสียอะไรต้องชดใช้เงินทั้งเดือนหมดเลยเหมือนกันความดีดุนยาพี่น้องครับทำไปสู่อาคิเราะห์โดนเป็นค่าปรับหมดเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกคนแบบนี้ว่าคนล้มละลายคนล้มละลายเขามีความดีเยอะแยะเลยพี่น้องครับแต่ไปพลาดตรงการละเมิดผู้อื่นนั่นแหละพี่น้อง
ลับลวงพางมองไม่เห็นมองไม่ชัดไม่รู้เท่าทันเล่สุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนที่ซอเล่มคนอื่นวะลายาซุบิลลาห์ขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ห่างไกลเราพี่น้องครับใช้อย่างมีสตินะวันนี้หลายคนพี่น้องครับได้ความดีจากโซเชียลมีเดียเยอะเลยโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละผมเห็นหลายท่านนะทั้งแชร์นะทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจได้ความดีจากโซเชียลมีเดียเยอะเลยแต่ก็มีหลายคนพี่น้องได้รับความผิดจากโซเชียลมีเดียคืออะไรรู้ไหมนินทาโดยไม่รู้ตัวแม้กระทั่งเรื่องการเมืองพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องการเมืองมันจะทำให้เรานั้นน่ะหลุดลอยออกจากหลักการของอันอิสลามโซเชียลมีเดียพี่น้องมันจะมีเหตุและผลของมันมันจะมีสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งนั้นๆโซเชียลมีเดียจะทำให้เราคุ้นเคยกับการยินดีหรือไม่ยินดีแค่นั้นแหละเห็นสิ่งนี้ขึ้นมายินดีกับเขาเห็นสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ดีรู้สึกไม่พอใจเขาแต่ไม่มีอะไรที่เป็นความดีสักอย่างเลยแค่ถูกใจกับไม่ถูกใจสนองอารมณ์อย่างเดียวเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะต้องพินิจพิจารณาให้มากในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าวันนี้เรากำลังใช้มันหรือมันกำลังใช้เราอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อรับใช้เราแต่ใครผู้ไหนใครก็ตามดันไปหลงกับดุนยาเขาจะต้องรับใช้ดุนยาต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะต้องมีภูมิคุ้มกันเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันกับสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีกับสิ่งที่มันเป็นข่าวสารยุคสมัยนี้นะพี่น้องนะมันเป็นข่าวสารที่วนมาอย่างมากมายแล้วก็กระจายตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ผลของมันยังคงอยู่พี่น้องพิจารณาดูให้ดีนะมันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ผลของมันยังคงอยู่วันนี้เรากำลังจะได้รับในสิ่งที่เป็นความชื่นชมจากมนุษย์ผ่านโซเชียลมีเดียครับเราจะรู้สึกดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์มีคนชมฉันพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีนะบอกเอาไว้บอกว่าคนที่ซอลิมตัวเองที่สุดคนที่ซอลิมตัวเองที่สุดคือใครรู้ไหมสามอย่างคนซอลิมคนอื่นน่ะว่าแย่แล้วนะแต่คนนี้ซอลิมตัวเองมี3อย่างพี่น้องอย่าได้มีเลย1คนที่นอบน้อมกับคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองบางทีเราติดกับเรื่องโซเชียลมีเดียหรือว่าเราติดกับเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าติดกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์นอบน้อมกับคนที่ไม่ได้ให้เกียรติตัวเองพี่น้องนึกดูนะอิหม่ามชาฟีกำลังชี้ให้เห็นถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนพี่น้องครับคนที่มีเกียรติคือคนที่ให้เกียรติคนอื่นแต่ฉะไหนเล่ามนุษย์จึงไปนอบน้อมกับคนที่ไม่ได้ให้เกียรติใครเราก็ดูสิพี่น้องครับก้มให้กับมนุษย์ได้จนกระทั่งลืมก้มให้กับอัลลอฮ์เพราะว่าอะไรมีผลประโยชน์ที่สนองใจคนที่ซอลิมตัวเองที่สุดคือคนที่นอบน้อมกับคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองข้อแรกอย่าเป็นต่อให้เป็นเด็กเราก็จะนอบน้อมด้วยเพราะเด็กเขาให้เกียรติเรา2คนที่ปรารถนาความรักแก่คนที่ไม่ได้เคยให้ประโยชน์ช่วยเหลือเขาเลยปรารถนาความรักจากบุคคลแบบนี้คนนี้ซอลิมตัวเอง3คนที่ยินดีปีดากับคำชมจากคนที่เขาก็ไม่รู้จักโซเชียลไหมพี่น้องมากดไลค์ไปดู Facebook ผมอ่ะใครก็ไม่รู้แต่ผมอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างหนึ่งที่ดีใจว่าคนได้เข้าถึงในสิ่งที่ผมโพสต์แต่ถามว่าดีใจอะไรไหมผมดีใจในมุมหนึ่งที่ว่าคนได้รับความดีแต่ไม่ได้ดีใจในคำชมนะครับเพราะว่าวันนี้คำชมมามันก็หายไปอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะยกใครนะพี่น้องนะอยู่ในถ้ำอัลลอฮ์จะยกก็ยกได้ก็พี่น้องดูสิอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์คนอยู่ในถ้ำให้เรารู้ว่าตะกี่พันปีแล้วนะพี่น้องอัลลอฮ์จะยกให้เป็นอุทาหรณ์ในกุรอานอัลลอฮ์ก็ยกได้วันนี้เราทำอะไรไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะยกเราสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเป็นประจำยกตัวอย่างเรื่องการยกเกียรติของอัลลอฮ์นะ
คนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาด้วยการให้ลูกหรือหลานของเขาขึ้นมาเป็นอาเลมอุลามะเห็นชัดพี่น้องกี่คนแล้วล่ะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นชาวสวนกี่คนแล้วล่ะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนาเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้อาเลมเลยแต่อัลลอฮ์ยกลูกหลานเขาขึ้นมาเป็นอาเลมอุลามะลำพังครูน่ะสอนนักเรียนได้ความดีจาริยะยันตายเหมือนกันนับภาษาอะไรกับพ่อแม่ของอาเลมที่สอนคนอื่นนี่เห็นไหมอัลลอฮ์จะยกมันจะมีวิธีการเสมออย่าไปติดกับคำพูดคนอย่าชื่นชมกับคำเชยชมของคนที่เราก็ไม่รู้จักมุมกลับกันอย่าเสียใจกับคำดูถูกของใครก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้รู้จักเราเราก็ไม่ได้รู้จักเขาอย่าไปเสียใจอย่าไปสนใจนะครับหลายคนล่ะที่เลิกทำสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีเพราะว่าอะไรถูกตำหนิน้อยใจเลิกทำเข้าทางชัยฏอนอย่าไปน้อยใจกับคำตำหนิของคนคำดูถูกของคนที่ไม่รู้จักเราและเราก็ไม่รู้จักเขาตลกไหมกับคนที่ว่าไปน้อยใจรู้จักเขาหรอไม่รู้แล้วเขารู้จักเราไหมไม่รู้แสดงว่าคำพูดของเขาเป็นไงไร้สาระแต่เราก็ไปน้อยใจความรู้สึกคนอัลลอฮ์ต้องการกู้ความรู้สึกคนให้กลับมามีสติพี่น้องกลับมามีสตินะครับอิหม่ามชาฟิอีนักปราชญ์ต้องการให้เรานั้นมีสติอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลละเราจะกลายเป็นคนที่สร้างประโยชน์แก่ตัวเราเองวันนี้เราจะดูนะว่าเรานั้นจะอยู่ในกระบวนการไหนของลับลวงพังสิ่งที่ทำให้เราพ้นก็คือเราต้องเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาไม่สนใจหรอกพี่น้องว่าต้นนี้เป็นต้นกระบองเพชรหรือว่าต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ออกผลเขารดให้หมดแหละเขารดให้หมดเราทำดีหมดใครก็ตามที่รู้จักหรือไม่รู้จักเราทำดีให้หมดพี่น้องครับเราพ้นเลยนะครับในเบื้องต้นบอกด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันก่อนเป็นภูมิคุ้มกันก่อนพี่น้องครับเพื่อให้เราท่านทั้งหลายจะได้อยู่ดุนยาแบบผู้ศรัทธาที่เราก็ไม่ได้จะตกเป็นเครื่องมือของใครหรือว่าเราก็ไม่ได้ที่จะอยู่อย่างลำบากในยุคที่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในส่วนนี้ขอพูดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์มานะรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ลาฮอลาวะลากุวะติอิลลาบิลลาห์رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับ الحمد لله ครับพี่น้องก็อาจารย์มุบารอกนะครับได้นำเสนอให้กับพวกเราได้ทราบถึงตัวบทหะดีษที่มีความสำคัญมากว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยยุคที่เรากำลังเผชิญยุคที่เราหนีไม่พ้นเราต้องเจอกับมันคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะถือว่าเป็นคำพูดที่ใช้ได้ตลอดกาลเป็นคำสอนเป็นคำเตือนเพื่อให้เราทุกคนนั้นคอยระวังแล้วก็เป็นคำที่ชี้แนะชี้แนวทางว่าเราควรจะอยู่อย่างไรนะครับที่อาจารย์ได้บอกว่ายูซัดดะกูฟีฮัลกาดิบุวะยุกัซซิบุฟีฮัสซอดิกุคือในยุคอาคิรุซซะมานเนี่ยคำว่าอาคิริซะมานหมายถึงว่ายุคสุดท้ายเนี่ยยุคก่อนที่โลกเนี่ยจะสิ้นสูญไปเนี่ยจะเป็นยุคแห่งการตาลปัดยุคแห่งผู้ที่มีความน่าเชื่อถือจะถูกมองจากคนทั้งโลกหรือว่าทั้งทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นคนที่มุสาโกหกคนที่โกหกที่ปลิ้นป้อนกลับกรอกพูดจาไม่ตรงจะถูกผู้คนให้สถานะว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ยุคสุดท้ายนะครับยุคจะมนุษย์ฟีฮัลคอเอลุวายุเข้ามนุษย์ฟีฮัลมุตามินเป็นยุคที่อะไรครับยุคที่ผู้ที่น่าเชื่อถือกับถูกมองว่าเชื่อถือไม่ได้อีกต่อไปผู้ที่บิดพลิ้วกับถูกมองว่าน่าเชื่อถือและน่าฝากเรื่องราวไว้กับคนแบบนี้คือเป็นยุคที่แบบสายตาของเราเนี่ยจะไม่สามารถตัดสินอะไรได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดี 100% และสายตาของเราก็ไม่สามารถจะตัดสิน
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย 100% ได้ถ้าหากว่าเรานำหะดีษบทนี้มาเป็นตัวบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับในอดีตกับปัจจุบันและอนาคตมันมีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กันอยู่ระยะเวลาที่ห่างกันไกลเหลือเกินกับเราที่อยู่ในปัจจุบันและอนาคตอีกไม่รู้เมื่อไหร่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นทุกเรื่องเรามันมีความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันอยู่หากว่าเราทุกคนที่เป็นมุสลิมได้ศึกษาอัลกุรอานจะสังเกตว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหยิบยกเรื่องราวในประวัติศาสตร์มาบอกเล่าให้กับคนในยุคของท่านนบีฟังซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในยุคท่านนบีแต่ยุคก่อนท่านนบีนั่นหมายความว่ามันมีอุทาหรณ์มันมีความสำคัญและมันมีความเกี่ยวโยงอาจจะเปลี่ยนตัวบทตัวละครอาจจะเปลี่ยนสถานที่แต่เรื่องราวคล้ายๆกันและเช่นเดียวกันคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดก่อนที่อนาคตจะเกิดมันก็จะต้องเกิดในวันหนึ่งซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่ผมก็เลยจะบอกกับพี่น้องว่าโลกของเราในยุคสุดท้ายที่มันมีความพิเศษมากกว่ายุคอื่นๆคือมันมีเรื่องของโซเชียลเรื่องของเน็ตเวิร์คเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสื่อสารเข้ามามีความสำคัญครอบคลุมในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงของเราในปัจจุบันนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักโลกสังคมในโซเชียลบางครั้งผมก็รู้สึกอิจฉาจังอิจฉาคนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่สามารถจะเล่นโซเชียลได้อย่าง 100% พี่น้องครับในอดีตความโกลาหลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดบนหน้าแผ่นดินคือการชิริกและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็นำอิสลามมาทำให้เรารู้จักพระเจ้าองค์เดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำรูปแบบการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าองค์เดียวที่สวยงามอย่างเช่นการละหมาดการถือศีลอดการไปทำฮัจญ์การจ่ายซะกาตทั้งหมดเป็นอิบาดะห์ที่สวยงามมากนบีมาปราบปรามชิริกมาขจัดในเรื่องของอิบาดะห์ที่ผิดหลักการเพราะในอดีตเนี่ยการทำอิบาดะห์ของคนในอดีตเนี่ยผิดหลักการมีการบูชายันคนมีการฝังเด็กทั้งเป็นเพื่อบูชายันก็มีการฆ่าสัตว์เพื่อสนองอารมณ์ของตัวเองก็มีการอิบาดัตโดยการหลั่งเลือดต่างๆนานาก็มีจนกระทั่งอิบาดัตของนบีของอิสลามได้มาถูกตั้งเอาไว้ในโลกใบนี้ตลอดจนบรรดาในเรื่องของมารยาททางสังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่มีมารยาทดีที่สุดในโลกดุนยานี้มารยาทท่านนบีคืออัลกุรอานนั่นหมายถึงอะไรฮะเรื่องราวที่อยู่ในกุรอานจะขัดเกลาตัวท่านนบีให้เป็นคนที่มีมารยาทพี่น้องทราบไหมครับว่าตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมให้คุณงามความดีมาให้หนังสือในทุกๆนบีมาเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตถูกทำลายแล้วสิ้นจากเงื้อมือของคนกันเองคุณธรรมความดีเนี่ยในอดีตไม่ได้ถูกทำลายจากศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะเผาคัมภีร์เตารอดเผาอินจีลและได้รับชัยชนะแต่วิธีการทำลายคือการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในคำสอนเปลี่ยนบางความเข้าใจในคำสอนจนกระทั่งคุณธรรมและสัจธรรมนั้นมาลายหายไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกองทัพมีเป็นพันล้านก็ไม่สามารถจะลบล้างคำสอนที่เป็นสัจธรรมได้ถึงแม้ว่ากองกำลังที่ต่อสู้จะมีเพียงแค่300คนก็ตามต่อให้ฆ่าทั้งหมด300และกองทัพที่เป็นพันล้านประกาศชัยชนะแต่ถ้าหากว่าสัจธรรมนั้นยังคงอยู่ในคัมภีร์เล่มหนึ่งเล่มใดหรือบนความเข้าใจของคนหนึ่งคนใดนั่นก็ยังไม่ชนะเพราะสัจธรรมนั้นก็ยังคงอยู่ตลอดวิธีการทำลายสัจธรรมของคนในอดีตถ้าหากว่าเราศึกษา
ตั้งแต่คัมภีร์โบราณตั้งแต่คัมภีร์เตารอตั้งแต่คัมภีร์อินจีลคือการแทรกแซงเข้าไปในศาสนาเดียวกันนั้นคือมันใช้วิธีการคล้ายๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งคนเข้าไปเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งที่เขามีการชิริกหรือมีทำความผิดอยู่เนี่ยอัลลอฮฺจะเอาคนคนหนึ่งจากคนในกลุ่มชนนั้นแล้วก็เรียกร้องคนกลุ่มชนนั้นเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีชูอัยบ์เหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีซอลิห์เหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีใดๆก็แล้วแต่เข้าไปยังกลุ่มชนอาร์เข้าไปยังซามูดเข้าไปยังกลุ่มชนชูอัยบ์นบีก็จะบอกว่านี่คืออะคอกุมนี่คือพี่น้องของท่านนี่คือพวกพ้องของท่านที่มาเรียกร้องพวกท่านให้รู้จักอัลลอฮฺและวิธีการเดียวกันที่ศัตรูของอิสลามหรือศัตรูของศัตรูของศาสนาธรรมเนี่ยก็คือบรรดาพลพรรคของชัยฏอนในอดีตคือการแทรกแซงเข้าไปเปลี่ยนความหมายและเปลี่ยนความเข้าใจในอดีตเขาทำมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลที่ถูกเปลี่ยนให้มีความเข้าใจถึงพระเจ้าสามารถแบ่งภาคได้3ภาคด้วยกันจนศาสนาที่เป็นศาสนามาจากฟ้าฟ้าถูกทำลายลงไม่ต้องใช้พลทหารมากมายไม่ต้องใช้กองกำลังมหึมาไม่ต้องใช้การเข็นฆ่าไม่ต้องใช้อาวุธใดๆแค่เปลี่ยนความหมายในคัมภีร์ในหลักคำสอนนั้นก็สามารถทำลายประชาชาติได้เลยในอดีตเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยต้องมีการวางแผนให้คนคนหนึ่งไปรับศาสนาที่นั่นแล้วก็อยู่อย่างนั้นเป็นตลอดระยะเวลาหลายๆปีจนกระทั่งมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในอดีตมีมิชชันนารีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนคริสเตียนเขาต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในกลุ่มชนหนึ่งให้เป็นคนที่มีความเชื่อเดียวกันโดยการบอกว่าตัวเองนั้นรับอิสลามเข้าไปอยู่ในระบบอิสลามใช้เวลาทั้งหมด30ปี30ปีอาจารย์ครับ30ปีเพื่อที่จะพยายามดูวิถีการดำเนินชีวิตแต่ไม่เคยเปิดอัลกุรอานอ่านเลยสักครั้งเดียวไปพยายามรู้จักทั้งหมดของความเป็นมุสลิมและพยายามอยู่กับมุสลิมแต่อัลเลาะห์ให้อย่างหนึ่งคนคนนี้นะครับพอครั้งเมื่อที่จะเปลี่ยนความหมายหลักคำสอนเนี่ยเปิดอัลกุรอานนะปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำชายคนนี้พอเปิดมาเจอคำแรกตกใจเลยคำแรกในกุรอานซึ่งเขาไม่เคยเจอมาก่อนในหนังสือเล่มใดในโลกนี้คือคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปรานีผู้ทรงกรุณาเสมอด้วยกับประโยคเดียวนี้เขาตกใจเขารู้สึกประทับใจในความเป็นอิสลามในการที่ขึ้นต้นด้วยนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตามันไม่เคยปรากฏในหนังสือเล่มใดทำให้เขาได้รับอิสลามและเขาก็ออกมาบอกถึงแผนการบางอย่างที่คนต่างศาสนิกคนที่ไม่ใช่อิสลามป้องกันทำลายอิสลามเขาไม่ต้องเตรียมกำลังไม่ต้องเตรียมกองกำลังไม่ต้องเตรียมอาวุธไม่ต้องเตรียมอะไรเขาแค่ส่งคนเข้ามาแทรกแซงแต่การแทรกแซงเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนคัมภีร์ได้เพราะคัมภีร์กุรอานคือมุอ์ญิซาตเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันว่าจะรักษาคำพีความหมายนี้ตลอดจนกระทั่งถึงวันเคียร์มากเลยนี่คือความพิเศษที่สุดที่เราได้รับนี่คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถึงกระนั้นก็ตามชัยฏอนและผลพรรคของมันก็ยังไม่หยุดยังจะพยายามที่จะมาแทรกแซงและเปลี่ยนความหมายวิธีการเปลี่ยนความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งวิธีการคือการทำลายประวัติศาสตร์การให้พวกเราเลิกศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราจะไม่รู้เลยว่าคนในอดีตที่ได้รับความเสียหายได้รับความพินาศพังทลายมาแล้วด้วยกรณีสาเหตุอันใดพอเราไม่รู้เราก็จะเผลอไผลไปกระทำมันนี่คือวิธีการแรกเลยตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่เขาทำแบบนี้ทำให้คนหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลกับเรา
นบีบอกตอนที่นบีใกล้จะเสียชีวิตนบีบอกว่ามาอักชะอะลัยกุมฉันเนี่ยไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวสิ่งใดบนพวกท่านเลยเว้นเสียแต่นะครับการที่พวกท่านนั้นจะแข่งขันพยายามที่จะคงอยู่ในดุนยาสิ่งที่นบีกลัวคือเราเนี่ยจะหมกมุ่นดุนยาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สายตาของเราจดจ้องอยู่กับดุนยาเราจะทิ้งการศึกษาในเรื่องราวศาสนาทันทีถูกไหมครับจะมีสักกี่คนในหมู่พวกเราที่สามารถเล่าประวัติท่านนบีได้25คนจะมีสักกี่คนในหมู่พวกเราที่รู้ถึงแก่นแท้เรียงลำดับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีสักกี่คนในหมู่พวกเราที่จะทราบว่ากลุ่มชนสมูทถูกลงโทษและพังพินาศด้วยกับสาเหตุอะไรจะมีสักกี่คนกันเพราะในบางครั้งวิธีการของพวกเขาคือทำให้เรานั้นหมกมุ่นอยู่กับดุนยาพอเราหมกมุ่นอยู่กับดุนยาวิธีสองให้เราโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราทำณปัจจุบันอนาคตไม่ต้องรู้และอดีตก็ไม่ต้องไปสนใจมันอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวจนกระทั่งมีคำพูดหลายๆคำที่มาจากนักปรัชญาและถูกยกให้เป็นคำพิเศษเป็นคำที่มุสลิมหลายคนเอามาดำเนินชีวิตว่าอดีตไม่ต้องสนใจอนาคตอย่าไปใส่ใจปัจจุบันนี้สำคัญกว่าใช่คำพูดนี้อาจจะเป็นพูดในแง่มุมว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่ผ่านมาคืออะไรที่มันล้มเหลวอะไรที่มันพลาดพังอย่าไปสนใจมันแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าพี่น้องได้เข้าใจถึงหลักการของอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกสั่งใช้ให้สนใจอดีตแม้กระทั่งความผิดของเราเองครับพี่น้องเราไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ลืมความผิดตัวเองนะครับสิ่งที่เราพลาดสิ่งที่เราพลั้งสิ่งที่เราเสียหายในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ลบมันออกจากหัวใจแต่เราถูกสั่งใช้ให้หยิบยกออกมาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอย่างนบีอาดัมอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนบีอาดัมเนี่ยความผิดครั้งเดียวนะครับคือกินผลไม้ความผิดครั้งเดียวคือกินผลไม้ที่อัลลอฮ์ห้ามและนบีอาดัมเสียใจกับความผิดนั้นไปตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตของท่านความผิดเดียวน้ำตาที่อาบแก้มนบีอาดัมในสายรายงานที่อยู่ในอิบนุกะซีรเป็นร่องรอยคราบน้ำตาตั้งแต่ออกจากสวนสวรรค์มาบนโลกดุนยาเนี่ยตอนเสียชีวิตมีแต่ร่องรอยคราบน้ำตานั่นคือสิ่งที่เราทำให้เรารู้ว่าความผิดที่เราทำต้องหยิบยกมาขออภัยโทษอย่าได้ลืมมันเด็ดขาดอิสลามไม่ได้สอนให้เราซึมเศร้าที่มัวแต่ย้ำกับความผิดที่เกิดขึ้นในอดีตแต่อิสลามสอนให้เรารู้จักกอดอกอดัรเมื่อสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบและเราพลาดมันคือกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วเกิดมาแล้วกำหนดเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหลังจากนี้คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องหาลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์ในอายะห์กุรอานบอกว่าท่านอย่าได้เสียใจในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าท่านจงลืมสิ่งนี้ไปมันคนละความหมายกันฉะนั้นวิธีการของชัยฏอนอีกประการหนึ่งคือให้เราโฟกัสอยู่สิ่งที่เราทำจนเราไม่รู้จักอดีตของเราเองและเราก็ไม่ระวังสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ทำให้เราเสียหายและอยู่ในยุคสุดท้ายที่มีความน่ากลัวอีก3ประการก็คือ1ความโง่เขลาของเราเองอัญญาลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในอาคิรุซซะมานในยุคสุดท้ายที่เรากำลังเจอเนี่ยยุกบะดุลอิลมุความรู้จะถูกถอดถอนออกความรู้จะถูกถอดถอนตรงนี้นะครับพี่น้องกุรอานและหะดีษยังคงอยู่ในชั้นวางหนังสือ
กุรอานหะดีษตำรับตำราเกิดขึ้นมากมายทั้งเป็นแบบโปรแกรมทั้งเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นตำราที่มีการถ่ายทอดเป็นหนังสือเยอะแยะมากมายเป็นเทปเป็นอะไรก็แล้วแต่แฟลชไดร์เยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่ถูกถอดถอนไปคืออุลามะคือผู้รู้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาถอดถอนที่บอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยที่ความรู้ถูกถอดถอนคืออุลามะที่จะมาอธิบายกุรอานและหะดีษตรงตามความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นไม่มีวันนี้อุลามะในนิยามของเราอ่ะเกือนผู้รู้ในสายตาของคนดุนยาปัจจุบันเนี่ยเกลื่อนผู้รู้ในเมืองไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยคนไปเรียนศาสนาเนี่ยจบมาปีละพันคนดูแล้วเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่งที่นบีบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยความรู้จะถูกถอดถอนอุลามะจะถูกถอดถอนไหนอุลามะจะถูกถอดถอนกรุงเทพอุลามะเป็นพันภาคใต้อุลามะเป็นหมื่นไหนละอุลามะจะถูกถอดถอนอุลามะจะถูกถอดถอนจริงอุลามะที่มีความเข้าใจในหลักการศาสนาบนความเข้าใจที่สลัฟบรรพชนนั้นได้นำมาที่มีความรู้ในสายรายงานที่แท้จริงเนี่ยไม่มี ไม่มีเมื่อไม่มีอุลามะเมื่อไม่มีอุลามะอะไรจะเกิดขึ้นครับยุคซารุนจารุความโง่เขลาจะเต็มหน้าแผ่นดินแทนอิตตะคอดุนนาสจูฮาลันราอีซันรูอูซาคนที่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาก็จะหยิบยกคนในความโง่เขากันเองขึ้นมาเป็นอาเลมขึ้นมาเป็นอุลามะขึ้นมาเป็นผู้นำซ้ำหนักเข้าไปอีกในยุคสุดท้ายคนที่จะขึ้นมาสอนเราในเรื่องราวศาสนากับเป็นคนไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเลยจริงๆมาสอนเรามากขึ้นอีกหนักขึ้นอีกในยุคสุดท้ายเมื่อคนที่มานำเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจแล้วถามว่าเราจะไปหาสัจธรรมที่ไหนอีกพี่น้องเราสามารถจะเปิดภาษาอาหรับคนอาหรับยังไม่ได้สัจธรรมเลยและคนไทยอย่างเราเนี่ยจะหาจากไหนวันนี้พี่น้องดูผมกับอาจารย์มุบารอกเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะตัดสินร้อยวันนี้เราอาจจะเหมือนทำงานศาสนาอ่านเหมือนจะพูดเรื่องเราศาสนาแต่สิ่งถ้าหากว่าพี่น้องไปตรวจสอบอาจจะเป็นข้อผิดพลาดก็ได้เป็นยุคที่เราแบบว่าต้องระวังตัวกันอย่างมากเลยนะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่าอย่ายุคซรุลอัชชุฮคือในเรื่องของการบักฮีนการตระหนี่การหวงทรัพย์สมบัติของตัวเองจะมีด่าดื่นมากขึ้นตามมาพี่น้องดูสิ่งที่นบีบอกความรู้เรื่องราวศาสนาหายคนเบาปัญญามากขึ้นการหวงแหนทรัพย์สมบัติเห็นแก่ตัวมีมากขึ้นตามลำดับเพราะอะไรแล้วมันเป็นความเสียหายตรงไหนความหวงแหนเมื่อคนเราหวงแหนศาสนาอิสลามจะเจริญยังไงเมื่อคนเราหวงแหนที่จะทำงานศาสนานี่ทำงานศาสนาเงินฉันมีก็ไม่กล้าให้ไม่ได้เดี๋ยวลูกหลานฉันจะอยู่ยังไงถ้าอะไรครับคนนี้จะทำงานศาสนาคนนู้นจะทำงานศาสนาไม่กล้าให้แล้วเราจะมีชื่อเสียงยังไงคือในเรื่องราวของการหวงแหนนี้เองที่เป็นตัวทำลายการทำงานศาสนาอย่างชัดเจนเพราะว่าในปัจจุบันนี้สังเกตคนที่ทำงานศาสนาส่วนใหญ่จะทำกับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมเป็นหลักไม่ได้คำนึงถึงว่าวัตถุนิยมนั้นจะเอื้ออำนวยนำพาให้สัจธรรมมันยังคงอยู่หรือไม่อยากทำมัสยิดทำอยากทำโรงเรียนทำอยากทำอะไรก็แล้วแต่ทำหมดแต่ไม่เคยคำนึงเลยว่าโรงเรียนที่ทำมัสยิดที่ทำอะไรที่ทำมันจะเป็นผลไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมหรือไม่
ผู้คนเรียกร้องมาบริจาค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 พวกเราก็บริจาคพวกเราก็บริจาคพวกเราก็บริจาคแต่สิ่งที่บริจาคไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดสัจธรรมเกิดมัสยิดจริงแต่ก็เป็นแค่ภาพเกิดโรงเรียนจริงมันก็เป็นแค่ภาพเกิดบรรดาผู้รู้เต็มไปหมดเลยแต่มันก็เป็นแค่ภาพไหนคนที่จะปกป้องกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะยืนหยัดจริงๆอยู่ไหนวันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนั้นเลยเราคำนึงเพียงแค่ว่าอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วสบายใจแต่ความว่าสบายใจของเราตรงนี้มันอยู่ในการชั่วหวงแหนทรัพย์สมบัติของเราเมื่อมีการหวงแหนเมื่อมีการเห็นแก่ตัวเมื่อความรู้ไม่ประเทืองสิ่งที่ตามมาก็คืออัลฮารชสงครามสงครามจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะถอดถอนความช่วยเหลือออกจนกระทั่งบรรดามุสลิมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีอะไรเลยแล้วก็เกิดสงครามระหว่างพี่น้องมุสลิมกันเองเกิดสงครามระหว่างพี่น้องมุสลิมกับคนอื่นเกิดสงครามต่างๆนานามากมายเพราะสิ่งเดียวเลยคือพื้นฐานไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจพี่น้องครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่วันนี้มันมากขึ้นทวีคูณสาเหตุมาจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในวันนี้จากที่เราไม่เคยสนใจดุนยาอยู่แล้ววันนี้เราต้องไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองจากที่เราเนี่ยพยายามทำธุรกิจพยายามหาเงินในส่วนของเราอยู่แล้วไปเจออะไรเยอะแยะมากมายยิ่งพยายามแสวงหาดุนยามากกว่าเดิมเพราะตาเราได้เห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่เห็นไอ้นั่นก็อยากจะได้อยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นอยู่ตลอดเวลาคือมันก็ยิ่งมากขึ้นทวีคูณมากขึ้นจนกระทั่งคนวันหนึ่งนะครับอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่อะไรจบชีวิตไปในวันนั้นคือไม่มีภาคผลอะไรในชีวิตเลยอย่างที่อาจารย์มุบารักบอกบ้างก็ใช้คำพูดในการทิ่มแทงคนบ้างก็ชมเชยแบบมุนาฟิกก็มีเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครมาชมเรามากเนี่ยเอาหินเนี่ยปาใส่เขาเลยเพราะการชมมากเนี่ยเป็นลักษณะของมุนาฟิกเจอก็ชมไอ้นู่นก็ชมไอ้นี่ก็ชมไอ้นั่นก็ชมชมมันจะมีเหรอคนที่มันจะเพอร์เฟกต์อะไรกันขนาดนั้นเนี่ยไม่มีหรอกอิสลามเนี่ยสอนเราเวลาเราอยู่ใครอย่าไปชมเยอะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ท่านฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ท่านเถอะมวลการสรรเสริญและการชมการขอบคุณทั้งหมดเป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พอมาโลกโซเชียลที่มันมีอะไรที่มันมากมายพี่น้องถ้าเราไม่มีพื้นฐานความรู้เนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างเช่นพี่น้องไม่เคยศึกษามุรจิอะห์พี่น้องมองว่าเป็นเรื่องอะไรอะมุรจิอะห์พี่น้องไม่เคยศึกษาเรื่องกอดารียะห์พี่น้องไม่เคยศึกษาเรื่องคอวาริชพี่น้องไม่เคยศึกษาแนวความคิดต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องว่ามองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวพี่น้องมองว่าเป็นเรื่องอดีตพี่น้องมองว่าไม่ใช่เรื่องของเราผมยกตัวอย่างมีชาย3คนมายืนคุยกันคนหนึ่งกินเหล้าอีกคนหนึ่งละหมาดดีอีกคนหนึ่งทำบ้างไม่ทำบ้างคนที่ละหมาดดีก็บอกคนกินเหล้าว่าเอ็งเนี่ยกินเหล้าไม่ละหมาดอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้ตกนรกทั้งเป็นเลยนะอย่างเงี้ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ท่านเนี่ยตกนรกแน่นอนกินมากๆเนี่ยเป็นกาเฟรเลยไอ้คนกินเหล้าก็บอกว่าก็อัลลอฮ์กำหนดแล้วอะที่อยู่ตรงเนี้ยที่กินตรงเนี้ยอัลลอฮ์ไม่กำหนดเหรอถามให้คนละหมาดดีที่ผมมากินเนี่ยใครกำหนดคนที่ดีบอกว่าเอออัลลอฮ์กำหนดเอ้าก็อัลลอฮ์กำหนดไงผมถึงต้องกินไอคนที่ไม่กินบ้างกินบ้างก็บอกว่าไอคนที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างก็บอกว่าเฮ้ยบอกอัลลอฮ์กำหนดไม่ได้เองเนี่ยทำเองเนี่ยเป็นคนทำไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามหน่อยไอสามคนที่คุยเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามีอะกีดะห์อะไรบ้างรู้ไหม
ที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยมีอากีดะอะไรบ้างที่คุยกันเมื่อกี้ใครอากีดะอะไรบ้างใครมีแนวความคิดอะไรบ้างใครผิดหลักการอะไรบ้างบางคนบอกไม่รู้ครับเพราะเราไม่เคยคิดที่จะรู้เพราะบางครั้งเราก็เป็นแบบเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่ไงผมถึงบอกว่าความรู้ในวันนี้มันหายากแล้วความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจเนี่ยว่าสลับเขาคิดยังไงบรรพชนเราคิดยังไงซุนนะของท่านนบีเนี่ยมองรูปการแบบนี้อย่างไรเนี่ยมันหายากคุณจะรู้ว่า3คนเนี่ยมีแนวคิดอะไรคุณต้องกลับไปเรียนว่าไอ้กอดาริยะมันคิดยังไงคอวาริดคิดยังไงคอวาริดคิดยังไงรู้ไหมคอวาริดคิดว่าใครก็ตามที่ทำบาปใหญ่เอิร์ตะครับเอิร์ตะคิบูคือใครก็ตามที่ทำบาปใหญ่นั้นถือว่าเป็นกาเฟรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอวาริดลักษณะของมันเนี่ยอ่านกุรอานเก่งอ่านกุรอานดีกว่าพวกเจ้าดีกว่าซอฮาบะนบีบอกนะดีกว่าซอฮาบะละหมาดเนี่ยดีกว่าพวกเจ้าดีกว่าซอฮาบะละหมาดถือศีลอดเนี่ยดีกว่าพวกเจ้าแต่อ่านกุรอานเนี่ยไม่พ้นลำคอคือไม่เข้าใจความเข้าใจมันไม่ลงไปในหัวใจไม่พ้นลำคออ่านอยู่แค่ปลายลิ้นนี่แหละยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลละซีคอลักกุมอ่านแต่ฮุกมคนเป็นกาเฟรเราจะรู้ได้ว่าคนคนนี้มีแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องคือต้องไปรู้ว่าคอวาริดคิดแบบนี้เราก็จะรู้ทันทีเวลาที่ได้ยินคนพูดอ่าเนี่ยแนวความคิดคอวาริดคนที่สองบอกอัลลอฮ์กำหนดแล้วผมทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็กำหนดแล้วแนวความคิดแบบไหนครับแบบจิบรียะคือที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกเรื่องราวโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเสมือนดั่งสายน้ำที่ไหลอยู่ในทางของมันถ้าน้ำไหลทางไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายไปทางขวาก็ไปทางขวาไม่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้เป็นแนวความคิดที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาอีกคนที่สามบอกว่าเอ้ยจะไปบอกอัลลอฮ์กำหนดไม่ได้เจ้าเนี่ยเป็นคนทำไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นแนวความคิดใครเป็นแนวความคิดใครใครครับใครถ้าพี่น้องไม่เรียนก็จะไม่รู้เป็นแนวความคิดของกอดาริยะที่เชื่อว่ามนุษย์ทำอัลลอฮ์ถึงกำหนดที่หลังอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่รู้หรอกว่ามนุษย์ทำอะไรในอนาคตมนุษย์ทำก่อนและการกระทำของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับประสงค์ของพระองค์นั่นแหละคือกอดาริยะทั้งสามคนถามว่าไปสวรรค์หรือนรกไปนรกถูกสอบสวนก่อนเลยไปถูกสอบสวนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งที่คิดสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมน่ะมันไม่ถูกต้องแล้วถามว่าวันนี้ลูกหลานเราเนี่ยรู้ไหมเรื่องพวกนี้พี่น้องเราเนี่ยหลายๆคนที่นั่งเรียนกันมาตลอด30ปีเข้าใจไหมในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยคือสิ่งที่อันตรายและสิ่งที่มันจะมารุนแรงทวีคูณอย่างที่ผมบอกว่าโลโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันรับลวงพางมาเนี่ยทุกคนพูดศาสนาวันนี้คนเรียนก็พูดคนไม่เรียนก็พูดคนไม่รู้อะไรเลยก็พูดแต่ก่อนเนี่ยดีชั่วยังพอชัดเจนแต่คนเนี่ยมาพูดเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่ผู้รู้ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนะไม่มีโซเชียลนะคนเนี้ยมาพูดเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่ผู้รู้ว่าเขาก็ประกันกันทั้งเมืองอะวันนี้ไม่ใช่ผู้รู้แต่วันนี้ใครก็ไม่รู้พูดดีด้วยอย่างที่อาจารย์บอกอวตารมาเลยอวตารเอาเรื่องเราศาสนามาแปะอะไรครับฝันเห็นนบีนอนอยู่ข้างกุโบสถ์แชร์ไปถ้าแชร์แล้วท่านจะได้ผลบุญเท่านี้โอ้รีบแชร์เลยพูดดีอ่ะได้บุญก็ยังไม่เอาทำแล้วได้นู่นได้นี่ได้นั่นเราต้องใช้กุรอานอันนี้นะรวยโอ้อยากรวยใช้กุรอานนี้ปลดหนี้โอ้อยากปลดหนี้ใช้กุรอานนี้ภรรยารักโอ้มาชาอัลลอฮ์ใช้กุรอานนี้มีเมียสี่คนโอ้แชร์เนี่ยปัจจุบันนี่คือปัจจุบันสิ่งที่มันมาน่ากลัวมากคือการถูกทำลายไม่ต้องแทรกแซงด้วยกับบุคคลอีกต่อไปแล้ววันนี้คนทำงานศาสนาของยิวเนี่ยสบาย
ไม่ต้องแทรกแซงด้วยกับคนแล้วแค่ให้พื้นที่คนไม่รู้พูดศาสนาแบบไม่ต้องตรวจสอบกันแล้วแบบไม่ต้องเข้าใจอดีตแล้วก็ไม่ต้องเข้าใจว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่สบายใจทำไปเถอะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากครับพี่น้องสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องตระหนักสิ่งพวกเราจะต้องใช้อิสลามมามองสิ่งพวกเราจะต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมอันแท้จริงให้ได้ในยุคสุดท้ายนี้ฉะนั้นใดๆก็ตามที่มันผ่านสายตาของเราลงมาในโซเชียลเน็ตเมืองในวันนี้นะครับมันคืออิคติบาร์คือแบบทดสอบพวกท่านจงระวังไว้การแสวงหาสายรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงในคำพูดนั้นๆจะต้องติดไว้เป็นอาวุธประจำกายต้องมีเครื่องมือในการแสวงหาต้องมีคนที่เราสามารถไว้ใจได้ที่จะค้นหาสิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงของเรื่องราวนั้นๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะโดนสับเราจะโดนลวงและจะทำให้เราหลงอยู่บนทางที่หลงผิดอันตรายมากครับพี่น้องครับความประเสริฐของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประชาชาติอื่นไม่มีคือการสืบสายรายงานคำพูดโดยเฉพาะคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทราบไหมครับว่าหะดีษบทแรกของโลกนี้หะดีษที่บันทึกคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยคือหนังสือที่ชื่อว่าอะไรชื่ออะไรครับโอ้จาอัสมันมุตตะครับโรงเรียนเรามีเรียนมาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ครับคือพี่น้องต้องเข้าใจสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยห้ามในการบันทึกหะดีษนบีห้ามนะนบีไม่ให้ซอฮาบะห์ที่อยู่รอบตัวท่านบันทึกหะดีษเลยเพราะอะไรมั้ยเพราะกลัวว่าตัวคำพูดนบีกับกุรอานเนี่ยมันจะไม่ถูกแยกแยะซอฮาบะห์อาจจะเข้าใจสับสนว่าอันนี้คือกุรอานหรือไม่อันนี้คือหะดีษหรือเปล่าเหมือนกับมีหะดีษมีกุรอานอยู่2ซูเราะห์ด้วยกันที่ซอฮาบะห์ชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไม่ได้บันทึกอยู่ในกุรอานในหนังสือมุสฮับของเขาเพราะเข้าใจว่ามันคือดุอาที่น่าจะไม่ใช่กุรอานแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนนะครับคือตอนแรกทีแรกเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่รู้ไหมว่าซูเราะห์นี้คือซูเราะห์อะไรกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสเพราะว่ามันเป็นซูเราะห์ที่ขอดุอาตั้งแต่คำแรกเลยอาอูซุบิร็อบบินนาสอาอูซุบิร็อบบินฟะลักก็เข้าใจว่าจะไม่ใช่กุรอานก็ไม่ได้ใส่ไว้ในมุสฮับพอตอนหลังซอฮาบะห์ก็มาคุยกันมาบอกกันว่ามันคือกุรอานฉะนั้นในอดีตเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะบันทึกหะดีษเลยไม่ถูกบันทึกแต่มีคนแอบบันทึกไม่เชิงแอบหรอกครับก็คือประมาณว่าสะสมโดยส่วนตัวเป็นลูกซอฮาบะห์เป็นอุลามะหนึ่งใน7อุลามะนามอุโคสที่อยู่ในเมืองมะดีนะตินมุนาวะเราะห์นั่นก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริบนิอาสหนังสือของเขาเล่มแรกเล่มนี้เป็นหนังสือโบราณซึ่งลูกศิษย์เราอาจจะไม่เคยได้ไปค้นคว้าดูไปศึกษาได้โหลดมาอ่านได้หนังสือที่ชื่อว่าอัสซอดิกะห์สื่อเล่มแรกหะดีษเล่มแรกนั้นหะดีษที่เก่าแก่ที่สุดที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันได้นำมาบรรจุไว้ในมุสนัดของท่านหนังสือเล่มที่2ของท่านของใครฮะอาจจะเป็นของท่านอาลีหรืออาจจะเป็นของซอฮาบะห์อิบนุอุมัรหรือว่าของใครบางคนที่ถูกเก็บสะสมโดยตาบีอินท่านหนึ่งชื่อว่าฮัมมามอิบนุมุนับบีฮัมมามอิบนุมุนับบีได้ทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นหนังสือหะดีษเหมือนกันเป็นหนังสือเก่าแก่ที่ชื่อว่าซอฮีฟะห์2หนังสือเล่มนี้ทำให้บรรดาอุลามะห์ในยุคกลางในยุคของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซก็คืออิหม่ามอัซซูรีที่เป็นคนพยายามรวบรวมหนังสืออีกคนหนึ่งคนแรกเนี่ยที่อิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามใดๆก็แล้วแต่พยายามโยงหะดีษไปถึงเขาเนี่ยได้เอาจาก2เล่มนี้แหละมาทำเป็นหะดีษ
ทุกสายรายงานถูกบรรจุถูกการันตีถูกประกันเลื่อยมาจนกระทั่งถึงนักบันทึกหะดีษใหญ่อิหม่ามบุคอรีเลื่อยมาตลอดจนบรรดาอุลามะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเลื่อยมาจนกระทั่งมีหะดีษบทหนึ่งที่เป็นความหวังถึงแม้ว่ามันจะลิบหลีก็ตามหะดีษที่บอกว่าตออิฟะตุนมังซูรอยังมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันว่ายังมีอุลามะอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นอุลามะที่รักษาสัจธรรมอยู่อัลลอฮ์จะไม่ให้มาลายหายไปจะไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำลายอุลามะกลุ่มนี้ได้ตลอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยอุลามะกลุ่มนี้เรียกว่าตออิฟะตุนมังซูรอและอุลามะอื่นในกลุ่มนี้นะครับจะไม่พูดสิ่งใดเกินไปกว่าความเข้าใจของซอฮาบะห์เราต้องค้นหาอุลามะกลุ่มนี้ให้ได้เพราะในปัจจุบันนี้ก็มีเราต้องไม่ใช่แค่รู้จักอาจารย์อดัมอาจารย์มุบารักหรืออาจารย์ใดๆก็ตามที่แค่คนไทยแล้วก็มีความสุขอยู่กับแค่นี้เพราะบางครั้งสิ่งที่เรามีความสุขบนความคิดอาจจะผิดอาจจะเพี้ยนอาจจะไม่ถูกหลักการมาตลอดทั้งชีวิตเลยก็ได้ไม่น่าภูมิใจก็ต้องค้นหาสิครับและด้วยดุอาของเราเนี่ยด้วยความจริงใจของเราที่อยากจะปะกับอิสลามที่บริสุทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าอัลลอฮ์จะนำพาให้เราถึงแม้ว่าอุลามะนั้นจะอาจอยู่ในซาอุดีหรือว่าจะอยู่ที่เมืองอื่นอยู่ในเยเมนอยู่ในซูดานอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามถ้าอัลลอฮ์ให้เราได้เจอความรู้ของเขาอัลลอฮ์ก็จะให้เจอไม่เกินความสามารถของอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยจริงใจไหมกับการที่จะแสวงหาความรู้ท่ามกลางตอนนี้ผู้รู้ที่ถูกถอดถอนออกไปท่ามกลางความโง่เขลาเบาปัญญาของคนเต็มบ้านเต็มเมืองท่ามกลางความหวงแหนทรัพย์สมบัติของตัวเองท่ามกลางความสงครามที่เกิดขึ้นอย่างมากมายท่ามกลางดุนยาที่มันพยายามกระชากหัวใจและจิตวิญญาณของเราให้ยึดติดอยู่กับมันเราจะค้นหาเจอไหมและมีโอกาสไหมอันนี้ผมไม่สามารถจะตอบได้มันก็คือต้องอยู่ที่ตัวของพี่น้องเองแต่ในฐานะผมที่เป็นอาจารย์และดูแลโรงเรียนแห่งนี้ผมก็จะพยายามทำให้ลูกศิษย์ของผมไปให้ถึงบรรดาอุลามะนั้นให้ได้อินชาอัลเลาะห์และอยากจะบอกกับพี่น้องว่าตอนนี้นะครับโลกโซเชียลนะครับหรือว่าที่มาด้วยกับสื่อ Facebook นะครับหรือว่าสื่อใดๆก็ตาม TikTok ก็ดี YouTube ก็ดีใดๆก็ตามมันจะพยายามแทรกแซงแนวความคิดประหลาดให้อยู่ในบรรจุในสติปัญญาของลูกๆหลานๆของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยผู้คนจะได้ยินเรื่องราวประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้คนจะสนใจในเรื่องราวประหลาดที่ไม่ใช่สัจธรรมอีกต่อไปแม้กระทั่งคนเนี่ยจะพูดในสิ่งที่เป็นรวยบิดอห์รวยบิดอห์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่เข้าแก่นแท้ของอิสลามมันมีหลายความหมายบางความหมายก็บอกว่ารวยบิดอห์แปลว่าฟิสคือคำพูดที่เลวทรามบางความหมายก็บอกว่ารวยบิดอห์คือคำพูดโดยทั่วไปที่ไม่เข้าถึงหลักการวันนี้เราคุยเรื่องศาสนาพี่น้องเราไม่สามารถจะเข้าไปถึงหลักการศาสนาจริงๆจังๆในเรื่องของอะกีดะห์ได้มันจึงทำให้เป็นเหตุทำให้พี่น้องสังเกตดูมีการที่อย่างที่ล่าสุดจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยถามว่าจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยอิสลามเนี่ยสั่งใช้เรื่องนี้หรือไม่อย่างไรไม่มีอิสลามเนี่ยสั่งใช้อย่างเดียวเลยบรรดานบีน่ะลัมยุรซันอิลลาบิตเตาฮีดบรรดาอุลามะบรรดานบีไม่ได้ถูกส่งมานอกจากเตาฮีดวะมาคอละกะตุนจินนะวัลอิซอิลลาลิยะบุดุนเราไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากการสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นและใครก็ตามใดๆก็ตามที่เรียกร้องต่อสิ่งอื่นฟะฮุวัลบาตินเป็นโมฆะทั้งหมดเลยแต่ทำไมว่าลูกหลานมุสลิมของเราไม่รู้ไม่ตระหนักรู้และไม่คิดที่จะรู้ก็เพราะว่าความรู้ในปัจจุบันนี้หาได้ยากที่จะมีอุลามะไปบอกเขาไปบอกเขาว่าไอ้สิ่งที่กำลังเรียกร้องสิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องสิ่งที่เราต้องรู้คืออะกีดะห์ที่ถูกต้องและแนวทางของบรรพชนชาวสลัฟมันไม่มีใครไปบอกเขาเพราะมันหายากผู้รู้ที่จะไปบอกกันจริงๆก็เลยโดนสลับซับรวมพางกันหมดเลยตอนนี้ด้วยกับโลกโซเชียลมหาลัยระบบการศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกับยิวคือพยายามที่จะหล่อหลอมพวกเราขัดเกลาพวกเราให้ออกมาเป็นพวกของมันแนวความคิดในการปกครองแนวความคิดใดๆก็ตามมันพยายามถ่ายทอดว่านี่คือที่สุดของโลกแล้วต้องยึดสิ่งนี้เอาไว้นะลูกหลาน
มุฮัมมัดทั้งหลายลูกหลานนบีอาดัมทั้งหลายยึดสิ่งนี้เอาไว้และนำไปปฏิบัติใช้จบมาจากในต่างประเทศจบมาจากที่ใดๆก็ตามแม้กระทั่งหลักสูตรของเราในศาสนาอิสลามทุกวันนี้ยังถูกแทรกแซงด้วยกับแนวความคิดของต่างศาสนิกเลยมีโรงเรียนศาสนาโรงเรียนหนึ่งสอนว่าชาดาวินบอกว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงโรงเรียนศาสนาครับโรงเรียนศาสนาและเด็กทุกคนก็อ่านหนังสือเล่มนี้เวลาทำข้อสอบเขาถามว่ามนุษย์เกิดจากอะไรมี3คำตอบ1เกิดมาเอง2เกิดจากลิง3เกิดจากอะไรการวิทยาการอะไรก็แล้วแต่3คำตอบถามว่าลูกหลานมุสลิมเราเจอแบบนี้จะเขียนยังไงในโรงเรียนศาสนาอิสลามเราครับในโรงเรียนศาสนาอิสลามเราถ้าไม่ตอบว่าชาญดาวินก็ไม่ได้คะแนนถ้าเป็นเราจะตอบว่าอะไรมันก็อยู่ที่พื้นฐานความเข้าใจของเราแล้วว่าเราจะมีอากีดะยังไงอะไรยังไงวันนี้มีคนต่างนานามาถามผมเลยครับถามเยอะแยะมากมายเลยว่าผมอยู่ในบริษัทนี้เขามีพาไปกินเลี้ยงที่นี่ซึ่งเป็นร้านอาหารคนพุทธแต่ผมเอาอาหารมุสลิมไปตั้งกินเนี่ยจะได้ไหมแม่พี่น้องจะตอบยังไงถ้าไปถามผู้รู้10คนตอบไม่เหมือนกันสักคนเชื่อผมไหมและผู้รู้แต่ละคนจะตอบจากฐานความรู้สึกของตัวเองฐานความเข้าใจของตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเรียกว่าหายนะฟิตันที่เกิดขึ้นจริงเหมือนจะเป็นสัจธรรมแต่มันไม่ใช่สัจธรรมเป็นแนวทางที่หลงผิดก็เป็นไม่ได้วัลอียาซุบิลลาห์ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องพวกเราให้พ้นจากแนวทางที่หลงผิดนี้ด้วยเถิดครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมฟังอาจารย์ดำไปเราไม่ได้นัดกันนะในเรื่องที่จะพูดหมายถึงหัวข้อนัดกันแต่ในเนื้อหาสาระไม่ได้นัดกันแล้วก็ตรงเลยที่ผมจะเริ่มข้อแรกผมมี3ข้อในช่วงที่2นี้ข้อแรกเรื่องแนวคิดแปลกๆข้อที่2กฎ5ข้อที่จะทำให้เรานั้นรู้ภาพจริงที่ซ่อนอยู่3ดุอามีดุอาฝากข้อแรกแนวคิดแปลกๆแต่ฟังแล้วดูดีแนวคิดอะไรรู้ไหมพี่น้องแนวคิดแบบที่อาจารย์ดำว่านั่นแหละมุรจิอายังไงอัลลอฮ์วันนี้นะพี่น้องนะจะนาซีฮัตอะไรกันยากจะสะกิดบอกกล่าวอะไรกันก็ยากเพราะจะมีถ้อยคำหนึ่งเหมือนจะดีแต่ใช้ไม่เจาะจงไม่ถูกเรื่องใช้คุมไปหมดเลยคือคำว่าอย่าไปตัดสินเขาอัลลอฮ์พี่น้องครับคำนี้ฟังดูดีนะอย่าตัดสินคนเนี่ยจริงนะทุกคนมีโอกาสดีโอกาสผิดและคนผิดก็มีโอกาสดีอย่าตัดสินเขาพี่น้องฟังแล้วรู้สึกยังไงเอ้ยอย่าตัดสินเขามันก็ดูดีมั้ยใจกว้างแต่พี่น้องอย่าลืมนะหุกกลมของอัลลอฮ์นั่นคือข้อตัดสินอันดับแรกถ้าหากว่าเรากำลังบอกว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดนี่ไม่ใช่การตัดสินคนแต่เรากำลังอยู่บนพื้นฐานของอันอัมรุบิลมะอ์รูฟใช้กันในความดีวันนะฮยูอานิลมุนกัรแต่การตัดสินคนที่เราห้ามตัดสินเด็ดขาดเลยก็คือคนคนนี้เอาดีไม่ได้ตัดสินประนามเลยคนคนนี้นรกหรือว่าเชิดชูบูชาจนกระทั่งว่าคนนี้แหละสวรรค์ไอ้แบบนี้เราไม่ทำอยู่แล้วเราไม่มีใครทำหรอกครับแต่ว่าวันนี้เราจะเตือนกันปุ๊บแบบนี้ไม่ถูกนะแบบนั้นเฮ้ยแกอย่าไปตัดสินเขาสิเขาอาจจะดีก็ได้พี่น้องครับงั้นการตักเตือนกันในความดีห้ามปรามจากความชั่วเกิดไม่ได้แล้วมุมมองคนมันต่างกันใช่มุมมองคนต่างกันเราจึงจะต้องมีหลักยึดเดียวกันก็คืออะไรที่อัลลอฮ์พอใจเราต้องทำแบบนั้นพี่น้องครับมันมีคำพูดวาทกรรมหลายอย่างในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งมันดีต่อใจแต่เราต้องดูด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันพาเราไปสู่อะไรด้วยเข้าสู่ข้อที่สอง
เตือนกันได้นะบอกกันได้แต่อย่าตัดสินคนแต่ตัดสินได้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือว่าสิ่งไหนผิดตัดสินกันได้บอกกันได้นะครับไม่งั้นพี่น้องครับดูเลยความวิปริตทางความคิดพี่น้องครับผู้ชายที่คุมผมที่ไม่รู้ใครไปให้พื้นที่เขามานั่งพูดสื่อนะที่ว่าเป็นเพศทางเลือกนะพี่น้องฟังเขารู้สึกมึนไหมเขากำลังพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เป็นกระเทยนะพี่น้องแต่โอ้โหถ้าพูดกระเทยตรงนี้เดี๋ยวจะโดนว่าเขาเป็นเพศทางเลือกดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พี่น้องเห็นไหมมันลวงมันพังมันมึนไปหมดเราก็มองดูฟังไปฟังมาอีแม่นี่ก็สวยเหมือนกันอัลลอฮ์มีเพื่อนผมนี่เข้าไปดูลงนึกว่าผู้หญิงดูไปดูมาเอ๊ะทำไมคนนี้แนวคิดแปลกๆไปเสิร์ชชื่อดูขึ้นต้นว่านายแม่นี่แหละพี่น้องมองดูเรื่องที่เขาพูดพี่น้องหลายคนคงเห็นคลิปใช่ไหมครับเขากำลังพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เขากำลังพูดในเรื่องของความผิดที่อัลลอฮ์จะอภัยให้ก็ได้เขากำลังพูดถึงประตูเตาบัตเขากำลังพูดถึงการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แต่เขาข้ามไปว่าทำยังไงให้อัลลอฮ์อภัยโทษเขาข้ามไปว่าตัวเขาน่ะเมื่ออยู่บนความผิดอยู่อัลลอฮ์จะให้อภัยยังไงเห็นไหมพี่น้องครับแนวความคิดเสรีนิยมมันถูกยัดเยียดเข้ามาในสื่อโซเชียลมีเดียอันตรายนะพี่น้องนะอันตรายแม้กระทั่งกับเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอันตรายยังไงยอมรับอันนี้น่ากลัวสุดเลยแล้วก็บรรดาคนหนุ่มคนสาวพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งน่ากลัวนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรก็ได้อย่างที่เป็นมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์คนอื่นอย่ายุ่งไม่ใช่พี่น้องครับมันไม่ยุ่งไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราถูกสั่งใช้ว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาต้องมีการตักเตือนกันต้องมีการบอกกันเข้าสู่ข้อที่2ต้องมี5ข้อพี่น้องครับ5ข้อนี้ถ้าหากว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามเราดูเลยมีสักข้อหนึ่งตรงไหมถ้าตรงอ่ะเรื่องนี้ยังพอไหว1เพื่ออัลลอฮ์ไหม2สอดคล้องกับอัลกุรอานไหม3สอดคล้องกับสุนนะห์รอซูลไหม4เป็นการตักเตือนไม่ให้เหลิงในอำนาจไหม5เพื่อประชาชาตินี้ไหมได้ประโยชน์อะไรไหม5ข้อนี้ได้ประโยชน์อะไรไหมกับเรื่องนึงที่เราเจออัลลอฮ์ได้ประโยชน์อะไรไหมรอซูลได้ประโยชน์อะไรไหมเนี่ยอัลกุรอานได้ประโยชน์อะไรไหมประโยชน์ตรงนี้หมายความว่าเราต้องปกป้องเขามันสูงส่งขึ้นไหมหรือว่าไม่ได้เกี่ยวเลยถ้าไม่ได้เกี่ยวเลยพี่น้องครับอย่าไปให้ราคาอะไร5ข้อนี้ผมเอามาจากไหนพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะหะดีษนี่แหละนะครับไม่ต้องไปหาตรรกะคำคมของใครที่อาจารย์บอกใช่ไหมของเขาเรียกว่าอะไรนะนักปรัชญาอะไรดูสิ่งที่นบีเนี่ยแหละบอกพี่น้องครอบคลุมที่สุดเลยนบีบอกอัดดีนุนนะซีฮะซอฮาบะห์นั่งฟังอยู่ศาสนาคือการตักเตือนลิมันยารอซูลุลลอฮ์ลิมันยารอซูลุลลอฮ์แปลว่าเพื่อใครยารอซูลุลลอฮ์แต่ถ้าเราพิจารณาดูเป้าหมายเพื่ออะไรลี่เป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อใครนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิลลาฮิเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาถ้าเราเจอเรื่องอะไรตรงลิลลาฮิตะอาลาโอเคเรื่องนี้น่าพิจารณา2ลิกิตาบิฮี3ริรอซูลิฮี4ลิอาอิมมะตินมุสลิมีนผู้นำของมุสลิมเรื่องนี้เตือนไหมเรื่องนี้เป็นการตักเตือนผู้นำของมุสลิมไหมเป็นการตักเตือนผู้นำไหมหรือว่าเป็นการพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอิสลามก็ต้องคิดข้อที่5ลิอามาติฮิมแล้วก็โดยประชาชนที่เป็นอุมมะห์โดยทั่วไปถ้าเรื่องไม่เกี่ยวพี่น้องครับอย่าไปสนใจอะไรมากมีโอกาสผิดมีโอกาสถูกมากไม่มีประโยชน์อะไรเรื่องที่ไร้สาระที่สุดคือเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้สอบสวนเรานั่นคือเรื่องไร้สาระที่สุดเลยพี่น้องที่เราต้องไปยุ่งไร้สาระที่สุดแต่ถ้าว่าเราต้องไปยุ่งเพราะอัลลอฮ์จะสอบสวนพอมีสาระแล้วทุกเรื่องที่ดราม่าเป็นเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นพี่น้องจริงไหมทุกเรื่องที่มาดราม่ากันเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นน่ะ
มีใครดราม่าตัวเองไหมไม่ไหวแล้วไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ทันเวลากับเขาสักทีเฉยมีแต่ดราม่าอะไรพี่น้องดราม่าแม้กระทั่งเรื่องศาสนาเอาความคิดของตนเองขึ้นมาตั้งเนี่ยเดี๋ยวดูนะอีทัจีนะครับย้อนกลับไปไหนย้อนกลับไป Facebook ไปดูสิเขาโพสต์ว่าอะไรบ้างทำไมไม่ไปดูล่ะอิสลามบอกว่ายังไงนะครับดังนั้นเราอย่าเอาตัวไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระที่สุดในดุนยาก็คือเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ได้สอบสวนเราถ้าอัลลอฮ์สอบสวนเราว่าไปอย่างเราไปยืนในอาคิเราะห์อัลลอฮ์ทุ่มเทมาทั้งชีวิตอัลลอฮ์ไม่ถามเลยไอ้เรื่องนั้นไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์ด้วยซ้ำเราจะไปสนใจทำไมนะครับสนใจเรื่องที่อัลลอฮ์จะถามเราดีกว่าในสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถามนะและในสิทธิระหว่างเรากับพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์จะถามนะพิจารณาดูพี่น้องครับเรื่องนี้มีสาระมากกว่าแต่โซเชียลมีเดียมันจะกระจัดกระจายอย่างที่3พี่น้องครับที่จะให้ดุอากับพี่น้องเป็นดุอาที่ผมก็ชอบขอนะอาจารย์นะอัลลอฮุมมะอารินัลฮักกะฮักกะวะรซุกนัตติบาอะวะอารินัลบาติลัลบาติลาวะรซุกนัจตินาบะแปลไทยว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์ดูอาภาษาไทยก็ได้ในสุญูดนึกหรือว่างๆก็ขอก็ได้โอ้อัลลอฮ์โปรดให้เรานั้นได้เห็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องเถอะและโปรดให้เรานั้นได้เจริญรอยตามความถูกต้องนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดให้เราได้เห็นความผิดคือความผิดเถิดและโปรดให้เราห่างไกลจากสิ่งนั้นเพราะวันนี้ดวงตาพอเวลามันถูกบังด้วยความพอใจนะพี่น้องนะผิดก็ถูกได้นั้นขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอารินัลฮักกัลฮักกะวะรซุกนัตติบาอะวะอารินัลบาติลันบาติละวะรซุกนัจตินาบะขอให้เราเห็นของถูกเป็นของถูกเห็นของผิดเป็นของผิดให้เราปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกให้เราห่างไกลจากสิ่งที่ผิดชีวิตเราปลอดภัยพี่น้องครับระวังในสื่อโซเชียลมีเดียย้ำเลยเพราะว่ามันออกมาเพื่อสนองความสนุกออกมาสนองเพื่อความสนุกทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราใช้นะให้ถูกต้องมันก็เป็นความสนุกความผ่อนคลายที่ยังมีความดีอยู่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องเคยไหมเขาเรียกว่าอะไรโรคอาการออฟฟิศซินโดรมเพราะเล่นโซเชียลอ่ะมีนะมันเส้นมันยึดไงไอ้นั่งเก้าอี้นานๆบาตั้งๆนานๆคนทำงานคอมพิวเตอร์คนอยู่กับหน้าคอมอยู่กับโซเชียลแล้วนึกๆอาจารย์คือถ้าทำงานไม่เป็นไรนะแต่บางทีเนี่ยอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแอปนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแอปนี้นะครับใช้ได้พี่น้องไม่มีปัญหานะไอ้สิ่งพวกเนี้ยนะแต่ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องพี่น้องมีใครเคยเส้นยึดพอละหมาดไหมมีอาจารย์ตอรอมฎอนแต่ส่วนใหญ่โอ้โหคุณหมอบอกว่าลดการเล่นมือถือหน่อยนะมันทำให้คุณเส้นยืดอัลลอฮ์สอบร่างกายฟ้องอัลลอฮ์จ๋าเขาใช้ฉันจนเส้นยืดเลยใช้เล่น Facebook พี่น้องดูอัลลอฮ์จะพอใจไหมเออแต่ถ้ามันเป็นพยานน่ะพี่น้องอันยะมานักติมุอะลาอัฟวาฮิฮิมอัลลอฮ์จะปิดปากนะในวันกิยามะห์วัตุกันลืมมุนาไอดีที่มือเนี่ยพี่น้องจะพูดนะไอสิ่งที่เราเซิร์ชไอสิ่งที่เราพิมพ์มือจะพูดนะเหมือนว่าจะรู้นะในยุคสุดท้ายจะมีโซเชียลมีเดียซึ่งต้องใช้นิ้ววัตุกันลืมมุนาไอดีที่อัลลอฮ์ตัดไม่ผิดเลยอัลลอฮ์จะให้มือมันพูดได้วัตชฮัดูฮุมวัตชฮัดูอารจุลูฮุมบิมาการูยักซีบูนเท้าพี่น้องครับนะมันจะเป็นพยานเท้ามันจะเป็นพยานเรานึกไม่ออกหรอกวันนั้นจะเป็นยังไงแต่เห็นได้แล้ววันนี้คนเข้าใจการสื่อสารผ่านนิ้วแล้วนะคนเข้าใจผ่านสื่อสารผ่านอักษรจากนิ้วแล้วนะครับนั้นวันนี้ใช้ได้พี่น้องครับไอ้สื่อโซเชียลมีเดียแต่ต้องใช้อย่างมีอีมานใช้อย่างมีสตินะครับแบ่งเวลานบีเคยแบ่งเวลาให้กับท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งฮันซอละซาอาตันวะซาอาตันซาอาตันวะซาอาตันซาอาตันวะซาอาตัน
เวลาหนึ่งสำหรับสิ่งหนึ่งเวลาหนึ่งสำหรับสิ่งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นเลยการเน้นย้ำของนบีหรือว่าแม้กระทั่งในอัลกุรอานเมื่อเกิดการเน้นย้ำปุ๊บนั่นคือสำคัญมากเพราะเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้แบ่งเวลานะพี่น้องนะไม่ได้แบ่งความเหมาะสมนะมันเกิดความเสียหายมันเกิดความเสียหายพี่น้องครับนะแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาให้ถูกต้องใช้งานโดยส่วนตัวใช้งานเพื่อศาสนาวัตตะกิฟีมาอาตากัลลอฮ์ดารอนอาคิรอสิ่งที่ได้มาพี่น้องแสวงหามาใช้ไปอัดดารอนอาคิรอเพื่อโลกอาคิรอเรามีอะไรที่เป็นริสกีของเราเนี่ยใช้ไปนะครับเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์วะลาตันซันนซีบะกามินัดดุนยาอย่าลืมชีวิตในดุนยาต้องใช้ด้วยนะมีความสุขได้พี่น้องครับอยู่กับเทคโนโลยีได้แต่สตาร์ทที่อัลลอฮ์ก่อนพี่น้องสตาร์ทที่อัลลอฮ์ก่อนมันคล้ายกับการเก็บสตางค์เลยการทำบัญชีพี่น้องนะครับได้ตังค์มาต้องดูก่อนว่าอะไรจะเก็บเท่าไหร่แล้วค่อยใช้หลังเก็บจริงไหมคนเก็บหลังใช้ไม่ค่อยเหลือจริงไหมต้องเก็บก่อนใช้ถึงจะมีเหมือนกันพี่น้องครับวันนี้เรามีเสบียงอยู่ในดุนยาจะไปอาคิเราะห์ยังไม่เก็บเพื่ออาคิเราะห์เลยอ่ะแต่ใช้ดุนยาหมดเลยจะเหลืออะไรไปอาคิเราะห์ล่ะเอาใหม่พี่น้องครับมีริสกีอะไรมาเก็บเพื่ออาคิเราะห์ก่อนอะไรล่ะเก็บเพื่ออาคิเราะห์ดูสิอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราทําอะไรใกล้ตัวสุดเลยพ่อแม่ก่อนนะคนในครอบครัวสังคมศาสนาใช้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนใช้เพื่ออาคิเราะห์ก่อนแล้วดุนยามันจะเหลือแต่ที่ทุกวันนี้มันไม่เหลืออะไรเลยเพราะใช้ดุนยาเกลี้ยงเพราะใช้ดุนยาเกลี้ยงเลยพี่น้องครับนั้นจัดสรรเวลาพี่น้องครับจัดสรรสิ่งที่เราจะปฏิบัติให้อาคิเราะห์ก่อนเหมือนที่เราตื่นมาเราต้องทำอะไรก่อนพี่น้องละหมาดซุบฮีก่อนเพียงนิดเดียวที่ให้เวลากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเติมเต็มให้หัวใจเรามีความร่ำรวยจนกระทั่งถึงท้ายวันนี่คือใจความจากหะดีษกุดซีนิดเดียวพี่น้องครับแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วทุกอย่างในชีวิตของเรามันจะลงตัวลงตัวแบบดีงามเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่างเช่นวันนี้ที่พวกเรามานะเราแบ่งเวลากันอัลฮัมดุลิลละห์มันคือเวลาที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เวลากับศาสนาของอัลลอฮ์เป็นการสนับสนุนกันนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนกลับมาให้แก่เราจากนี้ไปพี่น้องครับจะสื่อโซเชียลมีเดียอะไรถ้าใช้ไปในทางที่ดีได้ใช้ไปอย่านึกว่าโพสต์เราหรือว่าสิ่งที่เรามีคนใครเขาจะมาเห็นพี่น้องอย่าลืมนะหนึ่งความดีอัลลอฮ์ก็ให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อยู่เฉยทำไมล่ะเราทำเพื่ออาคิเราะห์ไม่ต้องไปซื้อจ่ายเงินโปรโมทดันเฟซเฟิร์สอะไรของเราอย่างน้อยๆวันนี้เราพูดให้คนที่อยู่ในพื้นที่โซเชียลมีเดียของเราเขาได้รับทราบก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะครับเราต่างทำเราต่างช่วยกันผีเสื้อตัวหนึ่งพี่น้องครับมันบินเนี่ยใบไม้ก็ไม่กระดิกแต่ถ้าหากว่าผีเสื้อมันรวมตัวกันพี่น้องครับมันสร้างพายุได้นะทรายเม็ดเดียวพี่น้องครับไม่มีประโยชน์หรอกแต่อย่าลืมว่าทรายนั้นมาจากภูเขาดังนั้นความดีเล็กๆน้อยๆทำเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจงเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับใช้สิ่งที่เรามีอินชาอัลลอฮ์ด้วยอุดมคติที่เรามุ่งหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อันอิสลามมาเป็นสัจธรรมเนี่ยมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งอิสลามมาอย่างคนแปลกหน้าพี่น้องครับจึงไม่แปลกที่เราจะมองจะถูกมองว่าแปลกไม่แปลกวะซะยะอูดุกอรีบันกะมาบะดะมันจะกลับมาอีกทีแบบคนแปลกหน้าฟะตูบาลินกุรอบาจบท้ายด้วยกับว่านบีบอกแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์กับคนที่แปลกหน้าเถิดอัลฮัมดุลิลลาห์ทำดีแล้วครับช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องทำดีแล้วอาจารย์มุบารอกนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะบอกกับพี่น้องนะครับในเรื่องการทำคุณงามความดีให้มากๆในยุคที่มันลับลวงพรางในยุคปัจจุบันนี้นะครับแม้กระทั่งการทำความดีเนี่ยเราดูเหมือนจะง่ายนะอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยกับข้าราชการสื่อสังคมหรือว่าองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้เราทำงานศาสนาง่ายแต่ถ้าหากว่าเรามองโดยสุดลึกจริงๆก็อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดบางครั้งเนี่ยผมอาจจะรู้สึกในการที่ผมสร้างมัสยิดใช่ไหม
ับ บางครั้งเนี่ยผมก็คิดนะครับพี่น้องว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าคือเราบริสุทธิ์ใจว่าเราทำสมมติว่าเราทำมัสยิดผมทำหมู่บ้านพี่น้องมุสลิมอยากจะมีความหวังให้มุสลิมมีหมู่บ้านกันอยากจะให้มีมัสยิดเกิดขึ้นเยอะๆจะให้มีโรงเรียนศาสนาเกิดขึ้นมากๆอยากพยายามที่จะช่วยคนยากจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผมลองมาขมวดปมและดูจากสิ่งที่อยู่ในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ก็ไม่น้อยมากที่อัลเลาะห์จะเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับวัตถุเนี่ยอาจารย์คือมันน้อยจริงๆนะว่าคนที่สำเร็จคือคนที่สร้างมัสยิดมันไม่มีมันมีในตัวบทหะดีษที่บอกว่าคนที่สร้างบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยได้ผลบุญเป็นตัดยีบเป็นเขาได้เป็นการเรียกร้องให้เรามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์แต่เป้าหมายที่อยู่ในกุรอานทั้งหมดเลยเนี่ยคือคนที่มีเตาฮีดพี่น้องจำให้ดีนะคือทำให้คนมีเตาฮีดรวมถึงตัวเราเองด้วยเพราะการที่เรามีเตาฮีดมีเอกภาพของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาแบบจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าสำเร็จจริงๆมีเอกภาพมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยคือความสำเร็จจริงๆบางครั้งผมคิดว่าไอ้ที่ทำมาอาจจะเป็นวันกิยามะห์นะอาจจะเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งในโลกดุนยาก็ได้อาจจะเป็นแค่กิจกรรมมันยังไม่ถึงไปถึงเป้าหมายที่เรียกว่าเตาฮีดจริงๆอ่ะพี่น้องถ้าผมสร้างมัสยิดมาแล้วคนในมัสยิดไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆอ่ะไม่สามารถแยกอะกีดะห์ที่มันผิดแล้วก็ถูกออกได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่สามารถแยกซุนนะห์แล้วก็ไม่แยกซุนนะห์ออกได้จริงๆอ่ะมันก็เหมือนว่าเราเพียงแค่สร้างอาคารขึ้นมาหลังนึงเท่านั้นเองเราตอนนี้คืออะไรมีการบริจาค กันเยอะมากเลยแต่ว่าพี่น้องลองถามหน่อยว่าเงินที่เราบริจาคไปหรือว่าทำอะไรไปเนี่ยหรือว่าชีวิตที่เราทุ่มเทไปทั้งหมดเนี่ยเราทำให้คนเนี่ยมีความเข้าใจในเตาฮีดจริงๆไหมคือจริงๆไหมที่เราทำหรือว่าบางทีการทำงานศาสนาเรามันก็ลวงหลอกกลวงไม่มีอะไรเลยก็เป็นไม่ได้นะจ๊ะคือมันน่ากังวลมันน่ากังวลใจอาจารย์อันนั้นไม่มีแบบตัวแปรคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ดำพูดตัวแปรสำคัญสุดเลยพี่น้องที่เรากำลังจะสื่อสารมอบอะไรให้กับสังคมที่มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะอันนี้คลาสคือความบริสุทธิ์ใจพี่น้องแต่ความบริสุทธิ์ใจอ่ะอยู่เฉยๆก็บริสุทธิ์ใจแต่บริสุทธิ์ใจแบบไหนที่อัลลอฮ์จะเอานั่นแหละคือมันต้องสอดคล้องเพื่อไปสู่อัลลอฮ์สอดคล้องเพื่อไปสู่การเจริญรอยตามสิ่งที่นบีได้สอนเอาไว้นะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจบก่อนพี่น้องครับด้วยความอิคลาสก่อนเลยแล้วเราดูนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ทุกความอิคลาสพี่น้องครับมันเหมือนภาชนะที่พร้อมที่จะรับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อาจารย์ทำดีแล้วครับยะซากัลลอฮุคอยรันครับอาจารย์หรือว่าตั้งคำถามสวดตั้งคำถามนะครับว่ามายูซุฟที่เดินทางมาจากของ20มาเรียนอะไรฮะมาเรียนศาสนาใช่ไหมครับพอกลับไปบ้านเนี่ยมายูซุฟเคยถามตัวเองไหมว่าคือเราเข้าใจอิสลามมากขึ้นไหมคือทำโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้ลูกศิษย์เราเข้าใจอิสลามมากขึ้นจริงๆหรือเปล่าคือผมว่าเราอยู่ในยุคที่มันลวงอ่ะแม้กระทั่งบางครั้งการทำงานศาสนาเรามันก็ลวงสิ่งที่อาจารย์มูบารอกบอกมาคือใช่เลยฮะต้องตรวจสอบความอิคลาสที่มันตรงกับสิ่งที่นบีบอกเรานั่นแหละมันจะไม่ลวงทีนี้มันต้องเรียนรู้ครับพี่น้องสำคัญคือต้องเรียนรู้ในโลกโซเชียลที่มันมีอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องต้องค้นหาแสวงหาสัจธรรมให้จริงๆนะครับผมเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนศาสนาอาจจะเป็นเพียงแค่การไปฟังแต่ว่าไม่ได้เลยการทำงานศาสนาการบริจาคอาจจะแค่สร้างวัตถุแต่ไม่ได้มีเอื้ออำนวยไปสู่การให้คนมีเตาฮีดจริงๆอาจจะเป็นการลวงทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเราเองก็หลอกตัวเราเองเหมือนกันว่าเราเนี่ยทำงานศาสนาแต่จริงแล้วไม่ใช่เราเพียงแค่สบายใจแล้วก็ทำเพื่อสังคมจริงทำเพื่อสังคมอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สอนด้วยซ้ำเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำเพื่อพระองค์มิใช่เพื่อสังคมการที่เราทำเพื่อพระองค์มันจะทำเพื่อสังคมไปในตัวจะทำให้ครอบครัวดีไปในตัวจะทำให้คนนู้นคนนี้คนนั้นดีไปในตัวเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สุดท้ายนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยพลาด
ในยุคปัจจุบันนะครับคือ2ประการผมอยากจะฝากพี่น้องคือการที่เลยเถิดต่อศาสนาของตัวเองกับการหย่อนยานกับศาสนาของตัวเองการที่เลยเถิดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัดดีนะยุสรุนแท้จริงศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไลยุชาดดีนุอะฮาดุนอิลลากอละบะฮูศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายอย่าทำให้ศาสนาเป็นเรื่องยากมิฉะนั้นศาสนาจะทำลายเขาศาสนาทำลายเขาบางคนเนี่ยเรื่องซุนนะแต่ทำให้เป็นวาญิบอย่างละหมาดกิยามุลเลนเป็นซุนนะแต่บางคนทำจนกระทั่งเป็นวาญิบละหมาดดูฮาเป็นซุนนะบางคนทำจนกระทั่งเป็นวาญิบไม่ทิ้งเลยสุดท้ายร่างกายเปื่อยหัวใจป่วยทิ้งศาสนาไปเลยก็มีคนที่ทำให้ศาสนาเกินขอบเขตที่อัลเลาะห์วางไว้เนี่ยจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายภาคหลังส่วนคนที่หย่อนยานซะจนไม่ทำอะไรเลยกับศาสนาเลยมีชีวิตอยู่ไปวันๆคุยสเปเหระได้มีความเพลิดเพลินได้กินไอติมกินขนมซื้อนู่นซื้อนี่ได้แต่ไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้ศาสนาเลยหรือไม่เคยละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างตรงเวลาเลยจ่ายซะกาตซอดะเกาะห์บริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเลยในชีวิตหย่อนยานกับตัวเองนั้นก็จะได้รับหายนะเช่นเดียวกันทางที่ดีก็คือทางส่วนกลางหรือศึกษาจากตำรับตำราที่แท้จริงครับพี่น้องวันนี้นะครับคำพูดใดๆก็ตามที่มันหลุดออกมาในโซเชียลทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ได้ทำให้เราได้สัจธรรมจำไว้เลยนะครับว่าสัจธรรมอยู่ที่กุรอานและหะดีษบนความเข้าใจของซอฮาบะห์เท่านั้นนั่นแหละคือคุณได้รับสัจธรรมต้องมีผู้รู้มากำกับความเข้าใจด้วยคุณถึงจะได้สัจธรรมจริงๆก็สุดท้ายนี้ก่อนที่พวกคุณจะกลับบ้านพี่น้องทุกคนจะกลับบ้านนะครับก็ขอให้รัสมาตลาตอบแทนทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านและพี่น้องทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับที่ช่วยกันให้การบรรยายครั้งนี้จบลงได้ดีก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอาจารย์มุบารอกนะครับที่เดินทางมาจากสถานที่ไกลเรียกเมื่อใดบอกเมื่อใดสกิดตอนไหนอาจารย์มุบารอกมาทันทีนะครับนี่คืออาจารย์มุบารอกยินดีเสมอนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์